ต้นปีใหม่สากล2022ที่ผ่านมาทุกผู้ผมได้ทีมงานนะได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวหลวงพระบางและทิ้งที่พวกเขาดีใจไว้พวกเขาได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมผาห้องเนาะซึ่งเป็นผาห้องนี่แม่นเป็นหน้าผาอีกผาหนึ่งที่อยู่ฝากเมืองน้ำคานเนาะกงกันขามกับถ้ำติงแข่งหลวงพระบางนั่นเองซึ่งการที่จะเดินทางมาขึ้นอันผาห้องตัวนี้แม่นเฮาต้องได้จองผ่านไกด์แล้วก็ต้องนอกนี้เฮาต้องได้จองเรือเนาะเพราะว่าต้องได้นั่งเรือจากบริเวณท่าเรือของอันสวนเลี้ยงสร้างหันเนาะเพื่อมาจอดอยู่ที่ตีนภูและก่อนที่พวกเฮาจะย่างขึ้นเรือบ่ฮอด10นาทีนะพวกเฮาก็ฮอดบริเวณตีนภูที่จะเริ่มย่างขึ้นถึงผาห้องสำหรับการย่างขึ้นนี้เมนก็ถือว่าบ่ได้ยากหลายแต่ว่าก็มีความสันอยู่พอประมาณเนาะโดยจุดที่สันสุดๆและเมนทั้งคนที่สัมปทานสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เพิ่นได้เอาเสือกมาใส่เนาะเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ว่ามาขึ้นจะได้ดึงโหนตัวเองขึ้นได้อย่างสะดวกนั่นเองวิดจากจุดสันๆแล้วเฮาก็มาทางสูงที่พอย่างได้นะความสันบอนทำอิฐเมนผ่านมาแล้วแต่น่าจะมีอีกบอนต่อไปเดี๋ยวเบิ่งรีวิวเด้อทางก็ถือว่าบ่ได้ยากหลายเนาะน้องๆครับปูผนังใกล้ๆบ้านเฮานี่เนาะแต่ว่าก็ต้องได้ใช้ความพยายามน้อยเนาะในการขึ้นบ่ได้ยากหลายย้อนว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เนาะฉะนั้นทุกอย่างจึงเบิ่งยังคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติแท้ๆเนาะยังเป็นแบบดิบๆอยู่เลยเนาะบ่ว่าจะเป็นพวกต้นไม้งาไม้และบรรดาพวกหินน้ำนองต่างๆที่พวกเราใช้เป็นเส้นทางที่ขึ้นไปนี่ถือว่ายังสดใหม่อ่ะตอนนี้เฮาก็ฮอดจุดผักเสานะจุดผักเสาซึ่งเดี๋ยวเฮาสิมากินข้าวเสาอยู่นี่มื้อนี้ต้องขอขอบใจเด้อเจ้าภาพเด้อน้องแอมเด้อแอมนี่กินเด้อแล้วก็มาดามหาเด้อโอ้ยสวยสวยมากขึ้นจนฮอดได้มื้อนี้ได้สวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาดริปกาแฟเดี๋ยวสิมาดริปกาแฟอยู่นี่ได้ขนาดพอพอได้เหือเนาะขณะนี้ก็ใกล้สิฮอดจอมภูละเดี๋ยวฮอดจุดชมวิวเรียบร้อยละวันนี้เมื่อกี้นี่ฮอดจุดที่บริการตั้งแคมป์ของคนที่สัมปทานของภูนี่ก็เลยทีมเครื่องไว้หั่นเนาะเดี๋ยวเฮาสิมากินข้าวเที่ยงกัน
จากตีนภูจนฮอดโจมภูของผาฮุงนี้พวกเขาใช้เวลาประมาณ30นาทีเนาะในการคอยย่างขึ้นก็ถือว่าฮอดโจมได้สบายเนาะก็เสียเหือไปตามปกติเนาะของการมาปีนภูแต่ว่าก็คุ้มเนาะขึ้นไปเบิ่งเลยว่าทั้งโจมภูจะมีวิวที่สวยงามแบบใดไปเบิ่งนํากันเลยตอนนี้ฮอดแล้วนะจุดชมวิวเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันว่าความงามของผาฮุ่งเป็นยังไงไปเบิ่งน้ำกันเลยภาพธรรมชาติที่สวยงามที่สุดถึงบริเวณโจมผาฮุ่งนี้เฮ็ดให้พวกเราหายเมื่อยเลยทันทีขึ้นมาถือว่าดื่มด่ำกับภาพในบรรยากาศวิว360องศาพาโรดาม่าแบบเห็นแล้วลืมบ่ได้แน่นอนน้องฮานาแม่นไอเฮ็ดย่อนี้อันนี้แม่นเจเนเรชั่นที่3ด้วยที่3นี่มันแม่ทาแอมหักช่วงด้วยครับพ่อน้องนี่มันอายแม่ทาแอมด้วยๆๆๆต้นข้องลงพะบางต้นกันแต่สมัยอันต่ําซีนเอาล่ะโอ้ยใหญ่เลยสมัยนี้มันย่อย่อปาเตอร์เด้อซีนสนามดูแล้วก็นี่เลยบ่จืนเพิ่นน่ะมีปิ้งเอาแม่ไม่ได้มันรสกาแฟกาแฟกระดริฟก็มาเด้อเอ้ยน่าหักแท้ของกาแฟแม่ตอนนี้ก็ที่เปิดแชมเปญฉลองปีใหม่อยู่ถึงฝาคงเด้อไปลองพ่นงานขึ้นมาฮอตถึงสนับสนุนโดยงานซิกเนเจอร์เด้องานสะดวกซื้อที่ว่ามีครบหมดทุกเกือบทุกอย่างเลยอยู่ในหนึ่งบันเด้อดุยแล้วเอาปุ่มมือให้ดังเลยเฮงๆเลย1 2 3สวัสดีปีใหม่เด้อเบาหนาวจิบๆเนาะเบาหนาวล่าสุดกินเบาจมล่าสุดมีแห้งกินคนละหน่อยแห้งเมื่อทุกคนทุกคนเด้อมีแดงมีใหญ่ค่อยแดงมีแห้งแต่ก่อนเมื่อกี้3คนนี้มีเปิ้ลเนาะไอ้ๆให้ก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวรอเจ้าได้แล้วค่ะเพี้ยเอามันเพิ่นแหมเกาะเบียดก็ชุดกับบทสางเห็ดเออมันต้องเข้าไหมเป็นสัวเป็นสัวโอ้ยมันบุ้มเมิดดอกหอมเมิดกลิ่นรสรับของเผ็ดเลยอายนั่นเป็นเส้นเราเจอยังบุ้มเมิดกลิ่นได้แค่ไหนเดี๋ยวลืมจริงอาหารแซ่บๆก็เป็นไข่แทนหลวงพระบาทพักบ่ได้มาหลวงพระบาทเดี๋ยวเขาสิพาย่างไปเบิ่งจุดที่เพิ่นจัดปิดสถานที่แคมปิ้งให้นักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาแล้วอยากจะแคมปิ้งอยู่นี่1คืนนะไปเบิ่งกันพลาดโซนี่นะเป็นจุดที่เพิ่นเฮ็ดเป็นจุดแคมปิ้งนะจะมีถังเก็บน้ำเพิ่นเก็บน้ำสำรองไว้ให้นักท่องเที่ยวที่มาแคมปิ้ง
คจะมีอยู่2หลังนะตอนนี้เนาะมีหลังที่1แล้วก็หลังที่2อยู่นี้โอเคในตูบนี้จะมีอยู่ทั้งตูบนึงสามารถใส่ได้2เต็นท์นะเต็นท์สามารถวางได้2เต็นท์เต็นท์นึงสามารถนอนได้2คนกะตูบนึงก็สินะนอนได้8คนนี่เป็นฟังหลิวฟังของแคมปิ้งนะก็จะเห็นปากน้ำอูมาบรรจบครบหอบกับน้ำของแม่น้ำของทางด้านเทิงนั้นก็จะเป็นบริเวณโครงการเขื่อนคาเมน้ำของอยู่แข็งบางได้อยู่ในเต็นท์ก็จะมีถุงนอนแล้วก็หมอนให้เรียบร้อยเนาะสำหรับ2คนรับขาลงก็ถือว่าลงด้วยความว่องไวเพราะว่าบ่ได้ใส่แฮงคือตอนที่ขาขึ้นมาน่ะลงแบบชิวๆเลยแต่ว่าก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะว่ามันก็จะย่านมือพลาดเนาะเพราะว่าพลาดลมแล้วอาจจะบาดเจ็บได้เพราะว่ามันเป็นหินที่เป็นงอนหินผาคมหลายแหลมคมนะคือเห็นนี่แหละขาลุงถือว่าใช้เวลาเพียงแต่25นาทีเนาะเฮาก็ฮอดตัดตีนภูเรียบร้อยแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเดินทางกลับเนาะโดยการเดินทางกลับแม่นพวกเฮาก็จะใช้เรือเดินทางกลับไปทางเก่าเนาะแต่ว่าพิเศษหน่อยนึงเพิ่นพาเฮาขี่เรือลองเบิ่งบริเวณหน้าผาซึ่งเป็นทางเบื้องลุ่มของผาหูนะตอนนี้ก็ถือว่าเฮาสิ้นสุดการเดินทางมาเยี่ยมชมผาหูไปที่ยะพ้อยแล้วเนาะตอนนี้ทางทีมเฮาก็กำลังที่จะเดินทางกลับไปยังจุดบริเวณอันนั้นบ่อเลี้ยงสร้างบ่อจุดที่เฮาอันนั้นขี่รถขึ้นมานั่นเองบ่แม่นขี่รถขี่เรือขึ้นมาเรือขึ้นมาเนาะเดี๋ยวเอาจะจากกันตรงนี้แล้วกันเนาะอย่าลืมติดตามช่องตุ๊กฟุตเด้อจะพาไปเที่ยวไสอย่าลืมติดตามบ๊ายบาย
ำเดือน